ไทยแลนด์นิวเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับอินน่างาดำปรุงสำเร็จพร้อมดื่มได้มีการจัดงานเปิดตัวอินน่าแบรนด์ Easy in One Cup ธัญพืชอินน่างาดำปรุงสำเร็จพร้อมดื่มโดยในครั้งนี้ได้มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกไตเติ้ลเกียรติพวงมาลีศิลปินหนุ่มหน้าใสจากวงแชมป์ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ให้ร่วมสนุกกับกิจกรรมพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายณบริเวณชั้นจีกลูเมอร์มาร์เก็ตศูนย์การค้าสยามพารากอนอย่างที่ทราบกันครับใบหน้าคือจริงมันมีมาแล้วประมาณ20นาทีครับผมแต่ตอนนี้เรารีแพ็กเกจขึ้นมาใหม่เพื่อให้ทันกับโลกทันโลกปัจจุบันครับผมก็เลยให้มันทันสมัยขึ้นก็เลยมีการเปิดตัวสินค้าตัวนี้เกิดขึ้นมาเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพครับสำหรับสินค้าตัวนี้จริงๆแล้วอินน่ามีทั้งหมด3ตัวหลักๆคือเป็นอินน่างาดำกาแฟครีมวันแล้วก็ธัญหารแต่เราเลือกที่จะเปิดตัวงาดำก่อนว่าเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วเทรนด์ตอนนี้ครับมันค่อนข้างจะมาแรงกับตัวกับพวกเครื่องดื่มสุขภาพครับเราก็เลยเลือกตัวนี้ขึ้นมาก่อนก็ง่ายๆเลยตามคอนเซ็ปต์ของอินน่าคือ easy in one cup ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะฉีกทานได้ตลอดเวลาไม่ว่าทำงานกิจกรรมข้างนอกหรือว่ากิจกรรมในร่มอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจมากนะฮะที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกเลยนะฮะของทางแบรนด์แล้วก็สินค้าเนี่ยเราได้รู้จักกับทางพี่จ่ายมานานพอสมควรแล้วพอวันนี้เนี่ยเราได้เป็นพรีเซนเตอร์กับทำงานด้วยกันบ่อยนะฮะแล้วเป็นพรีเซนเตอร์ก็รู้สึกดีใจครับได้ชิมเลยครับชิมหมดทุกรสชาติเลยครับชอบรสชาติไหนจริงๆเรียกว่าชอบทุกรสชาติดีกว่าแล้วถามว่าชอบอันไหนที่สุดก็คงจะเป็นงาดำนะฮะเพราะว่าเป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้วครับทำไมต้องเป็นไตเติ้ลเพราะว่าหนึ่งเลยเท่าที่เราทราบคือน้องเขามีกิจกรรมมีงานต่างๆที่ทำoutdoor แล้วก็กิจกรรมของเขาเนี่ยตามเราเห็นทางสื่อต่างๆเนี่ยคือเขาคนชอบออกกำลังกายด้วยแล้วก็อีกอย่างที่เขาลองเขาบอกเมื่อกี้ที่คือเขารักษาสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องความคอนเซ็ปต์ของตัวอินน่ากระดำเนาะคือเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแล้วก็ด้วยตัวน้องเองไปไหนมาไหนตลอดเวลาเนี่ยคือเครื่องดื่มเราสามารถพกพาไปไหนก็ได้แล้วก็อย่างที่คุณเพชรบอกคือ easy เหมือนครับทานง่ายอะไรซึ่งน้องเขาเหมาะกับคอนเซ็ปต์ของเราทุกอย่างเหมาะกับวัยรุ่นแค่ไหนใช่เหมาะกับวัยรุ่นแค่ไหนถ้าเทรนด์ตอนนี้ถ้าเราทราบวัยรุ่นก็รักษาสุขภาพมากขึ้นอย่างพูดง่ายๆเลยคนเราเวลากินในตอนนี้ต้องสั่งหวานน้อยบ้างอะไรบ้างซึ่งคำว่าสุขภาพมันก็ตอบโจทย์ตัวนี้อยู่แล้วก็วัยรุ่นก็น่าจะทานกันได้เยอะขึ้นในแนวนี้คือสูตรตอนนี้เราคงจะเปลี่ยนเป็นอาจจะเป็นแบบแพ็กเกจจิ้งให้มันแบบว่าพกพาง่ายกว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ถุงที่ของเรามีเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่เราอาจจะทำให้น้องเนี่ยเขาพกพาได้สะดวกมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดร่วมงานต่อไปในกิจกรรมอะค่ะจะเห็นว่าอินน่างาดำเนี่ยไม่ใช่เป็นเครื่องดื่มของผู้สูงอายุละเพราะว่าเราไม่ได้กินร้อนอย่างเดียวแล้วนะมันสามารถที่จะทำได้หลายเมนูมากมายดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ก่อนที่จะเปิดตัวน้องไตเติ้ลเนี่ยเราก็มีกิจกรรมทางออนไลน์อยู่แล้วทำให้ยอดซื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าเรายังไม่เคยทำสื่อออนไลน์เลยพอเราเริ่มทำปุ๊บเนี่ยทุกคนก็บอกเอ้ยหวานนอกจากการกินที่มันอร่อยแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะแบบมันอร่อยด้วยแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยไปพร้อมกันแน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าอินน่าเนี่ยตอนนี้ที่ทำเนี่ยเราไม่เคยทำตลาดออนไลน์เลยเราเลือกน้องอย่างแรกอย่างกิจกรรมที่บอกว่าตัวน้องเขามีความหลากหลายในตัวเองละอย่างที่สองเรารู้เลยว่าน้องเขามีสื่อออนไลน์ในมือเยอะคือกลุ่มลูกค้าที่เป็นแฟนคลับเขาเองและกลุ่มลูกค้าทั่วไปทั้งคนจีนด้วยค่ะเราอยากจะลองเจาะตลาดตัวนี้ดูค่ะหลังจากนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าเรากำลังวางแผนอยู่ว่าเราจะต้องอย่างที่น่าทราบที่น่าจริงแล้วมีหลากหลายเพื่อนมากเพื่อนเนี้ยเรากำลังวางแผนต่อว่าต่อไปถ้าแต่งงานจะทำอะไรต่อแล้วก็จะใช้สินค้าเป็นตัวพรีเซนต์อีกเพราะว่าแต่ละตัวมันก็มีความมีตัวของมันตัวเด่นมันที่มันไม่เหมือนกันวันนี้เราเลยถึงเลือกที่จะเปิดตัวสินค้าทีละตัวเป็นตัวก็ขอฝากผลิตภัณฑ์อินน่าด้วยฮะก็มีหลายรสชาตินะก็ไม่ว่าจะเป็นรสงาดำวานิลาช็อกโกแลตนะฮะรสธัญพืชแล้วก็รสธรรมชาตินะฮะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์อินน่างาดำด้วยนะครับแล้วก็อร่อยถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนครับชนบทไทยแลนด์นิวส์